สวัสดีครับผมมาพบกับพาร์ทที่2ของคุนิโอ3ก๊กครับหลังจากที่ผมแอบไปฟาร์มมากับปั๊มเงินมานะครับเราก็จะได้ท่าตลาดพิสดารล้ำลึกเยอะแยะมากมายอันนี้ท่าอะไรวะเนี่ยแอรียลคิกมูฟใช้คอมโบท่าเตะกากะล็อกเก็ตคิกแต่มันเป็นมูฟไทประเภทคอมโบลันเชอร์นะคือแบบเตะต่อเนื่องเหรออันเนี้ยมันอะไรเนี่ยน็อกเอาแบ็คก็คือถีบแล้วก็เดินถอยหลังอะกระโดดอันนี้เราได้แล้วนะอีด็อกคิกเนี่ยซึ่งมันไม่ค่อยมีประโยชน์เราเท่าไหร่นะนี่ของดีครับผมเราไปเอาท่าคอปเตอร์มานี่คนที่โกงท่าเนี้ยป่ะครับมันจะมีเควสอยู่เควสหนึ่งที่เรายังไม่ได้ทำนะอยู่นี่นี่เควสนี้นี่บุกเลยนี่ร้านซาลาเปาเหมือนโกคูเลยทุกคนเมื่อกี้เนี้ยมาครับแบทเทิลสตาร์ทเป็นเควสฮะบอกเลยว่าท่าขี้โกงโคตรฮะมาดิไม่ดิโกงมากอะท่าเนี้ยเห็นไหมนี่คือผมไปลงทุนเลยนะหมื่นหนึ่งนะในการอัพฮะเก่งสัตว์แล้วก็เกมนี้คือมันฟาร์มง่ายครับเพราะมันศัตรูมันสปอนมาเรื่อยๆเวลาเราตัดฉากนะผมเลยไปเจอแหล่งฟาร์ม EXP กับแหล่งฟาร์มเงินมานะในหุบเขาอะไปช่วยเพื่อนครับเอาดี เนี่ยมีท่าเนี้ยรับรองจบแน่นอนครับเกมง่ายมากเก็บตังมันจะมาสู้เราได้ยังไงวะโกงมากท่าเนี้ยกันน้องไงอ่ะอุ้ยโดนจนได้ครับแต่เราไปอัพเตะมาอย่างโหดนะเดี๋ยวเราไปอัพเวพอนดีกว่าฮะต่อไปนี่เวพอนเราโจมตี40นะว่าแล้วก็อัพเลยดีกว่านี่เวพอนหุ้ยโดนอะไรวะอ๋อมีพวกมาช่วยนี่ว่ะตัวไหนเป็นตัวไหนไม่รู้เลยทีเนี้ย เอามาดีมึงท่ากูก็จีโกะหมดยังมีไง ไหนระดับบอสอ่ะมีปะระดับบอสอ่ะ โกงสัตว์โคชิอาวุธแม่งโคตรโกงอ่ะดูผ่านโคตรง่ายนี่ตัวอะไรวะเนี่ยนายอุบาทใช่เป็นพระเอกโมโหอะไรสักอย่างนึงครับไอ้นี่มันหักกระบองละดีไซน์คาแรคเตอร์ค่อนข้างดีนะหมายถึงแบบเอาไปแบบใส่ตามบทบาทในสามพวกนะโอเคโกทูหยางมันให้ไปประสาทโหวิ่งเส้นนี้ลงล่างอันนี้นี่ตรงนี้ครับภูเขาที่เราฟาร์มนะของแม่งดีมากงั้นเรามาเริ่มดีกว่านี่อ๋อไม่เอาตรงนี้เดี๋ยวนะคือถ้ามันอยู่ในแบทเทิลเนี่ยคื
มันจะวาร์ปไม่ได้นะอันนี้เฮ้ยของดีครับนี่ขว้างทะลุทะลวงเป็นเป็นโทรอันมันถ้าเตะโอ้โห15,000ลองไหมดาก้อน7โบคิกคือนักท่าเตะเสยขึ้นเหรอโอเค use the body and the arrow คือใช้ตัวคอมโบไฮพาวเวอร์อันนี้ไฮพาวเวอร์เอาคอมโบไฮพาวเวอร์ดีกว่าไหมหรือจะเอา15,000เลยวะเอา15,000ดีกว่าไหนดูดิดูดิมันใช้ยังไงวะนี่ดาก้อนเจ็ตแล้วมันใช้ยังไงดาคอนเจ็ตเฮ้ยอยู่ในสเปเชียลครับกด2ปุ่มพร้อมกันต้องคว้างนี้ทิ้งก่อนวะอ๋อนี่ไงครับถ้ามันเออดีว่ะเมื่อกี้15,000ใช่ไหมถ้าเรายอมเสียเงินซื้อไอ้นี่อันนึงอะโบคิกเนี่ยซื้อไปเลยโบคิกไหนดูสิ Death Special ไปใช้ก่อนนี่ครับโบคิกอ๋อเป็นเป็นไม้ตายเหมือนกันนะครับไหนขอลองหน่อยโอ้โหมันใช้งานได้คนละอย่างเราใช้เป็นดาร์กอนเจ็ตดีกว่านะอีกบอกวะหมดแล้วฮะท่าคว้างท่าคว้างแบบทะลุทะลวงโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้ไปฟาร์มเงินอีกสักนิดนี่ไหมนี่จุดฟาร์มเงินชั้นยอดเราตรงนี้นี่ครับตรงนี้นี่เลยเนี่ยเดี๋ยวพามาฟาร์มเงินโคตรง่ายอันนี้เป็นทริคสำหรับคนที่เล่นเกมนี้นะครับไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนก็เหมือนกันนะไปตรงแมปตรงที่ผมบอกนะนี่แล้วมาตรงนี้นะแล้วก็ยึดนี่ครับปึ๊บแล้วก็ดักค่ายหมอนี่นะเห็นไหมพอมันตายเสร็จปุ๊บมันจะได้เงินทีละ200ซึ่งเยอะมากแล้วก็กลับเข้าไปในเมืองแล้วออกมาใหม่เหมือนเดิมครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไหมได้ทีละ200 400รอบละ400อ่ะจริงๆใช้เตะธรรมดาแรงกว่านะได้ละนะอันนี้เป็นทริคนะอันนี้สำหรับฟาร์มเงินนะแต่ฟาร์มเลเวลมีอีกที่หนึ่งนะอันนี้มันได้ EX EX ทีละ10นะอันนี้มาครับรอดมาอย่าให้มันใกล้ประตูมากปึ๊บบางทีมันอาจจะดรอปไอเทมอื่นเนี่ยได้แท็กติกเกตด้วยนะซึ่งมันเราเต็มอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราฟาร์มให้ได้สัก10,000แล้วกันนะนี่ฮะรอให้มันหายกระพริบก่อนแล้วก็หมุนรอเลยได้ละครับจริงผมอัพเตะแรงมากนะคือเตะชุดเดียวมันเขาบอทตัวนี้ก็ตายนะเหมือนมันเป็นบอทโบนัสอะเนี่ยเงินมันทิ้งได้ทีละ200ตัวอื่นได้ทีละแบบ40-50นะแต่มันเก่งอยู่นะว่าจะใช้ท่าซะหน่อยดูดิแม้ได้ทีละ200คอนอะมามันไม่มาว่ะมันรู้เยอะว่ะลอยมันมาครับมาเลยพวกเห็นไหมได้ทีละ200ครับนี่แป๊บเดียวเราได้5,000แล้วนะดูดิ
ปรอดมาครับรอดมาปึ๊บได้ละอันนี้จุดนี้นะจุดนี้คือเอาไว้ฟาร์มเงินนะโคตรดีแต่ยังไม่เจอจุดอื่นนะแต่จุดนี้มันเวิร์กสุดอะแป๊บเดียวได้เงินโคตรเยอะเลยอันนี้เดี๋ยวเราเอาสัก 7,000 นะไม่ต้องถึง 10,000 ละสัก 7,000 ก็พอถ้าไม่ติดว่าไม่เสียดายหอกนะคือใช้ท่าเตะนะเร็วกว่านะที่ผมเอาไว้ท่าเตะนี่คือชุดเดียวนี่หายเลยดูเด็ดท่าเตะอย่างแรงครับต่อไปเราจะอัพเป็นเวพอนนะให้มันแรงๆแบบนี้นะนิดอันนี้ตีทีละ41ท่านี้มันมีประโยชน์ตอนแบบเราโดนแบบลุมทึ้งนะหนาน 7,000 ละปะพอไปลุยปราสาทต่อดีกว่าเมื่อกี้เรามาเมืองนี้ใช่ไหมปะเราวาร์ปไปเมืองนี้กันดีกว่าเมื่อกี้เหมือนแบบนี่บ้านนี้มันมีอยู่ท่านึงที่เราอยากได้นี่ครับขว้างทะลุ Expand How To มันเป็นแบบขว้างทะลุอ่ะหูซื้อไปเถอะน่าจะดีไงวะนี่ไง Use Skill Pro มันไปอยู่ไหนวะน่าจะเป็นพาสซีฟปะนี่ไงเจอแล้วครับเซตถ้าให้เดาคือน่าจะคว้างแบบรถทะลุหมดนะอันนี้อันตีเราได้แล้วอันนี้เป็นท่าแท็กติกโอเคดูแมปออกซ้ายลงล่างก็ได้แต่มันให้เราออกซ้ายแต่เราสำรวจแป๊บโคตรโกงไอ้ท่าเนี้ยเมื่อกี้มันไปที่ไหนวะอ๋อลงล่างครับไม่ได้ครับเราต้องไปอีกเส้นนึงลงล่างอันนี้เครื่องสวมเหลือตังค์อยู่100ครับตอนนี้เราไม่กลัวเรื่องเงินแล้วนะคือเรารู้ที่ฟาร์มนะมีหมดแล้วนะครับร้อนทุ่มทุนสร้างซื้อหมดแล้วตึ๊ด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 มันอ๋อนี่ไงออกซ้ายก็ได้ออกขวาก็ได้ลองออกซ้ายสิมีร้านค้าครับแม่สาวชุดแดงตังน้อยฮะเป็นไอเทมฟื้นพลังนะผ่านนะมามีไซส์เควส You can refine spear and sword skill คือให้ไปอัพแบบพวกหุ้ยมีของดีแน่เลยอู้กำไรเซฟที่เพิ่มไอ้นี้ครับเพิ่มเลือดมหาศาลมากมีอย่างวันเนี้ย 3,000 ว่ะไหนดูดิมีแล้วนี่ว่ะนี่ทำไมมันใส่ได้3อันเลยวะอ๋อมันใส่ของได้มากกว่า1ชิ้นฮะเซฟตี้ชื่อเดียวกันป่าวะชื่อเดียวกันอ๋อมีแล้วฮะไม่มีประโยชน์สำหรับไปต่ออันนี้ทหารเช็คแมปโอเคอันนี้คือเราอ้อมมาเฉยนะลงล่างได้อันนี้เมืองมีหอกให้กับดักเหมือนกับดักเหมือนลงฝึกเลย
นี่ทหารประตูเนี่ย yes. มันเป็นโจรไม่เหรอวะอ๋อส่วนเว้ยออนไอ้น้องมาดิรอนมาครับง่ายบอกเลยโอ้โหคนชอบเลยท่านี้โอ้โหแรงมากนะดูท่าเตะนะท่าเตะเราแรงมากครับดอกเดียวหายนะนี่เงินโคตรน้อยอ่ะคือได้แล้ววะมีสนับมือมีจริงดิมีแค่นี้เหรอมีสนับมือมีอาวุธเพียบเลยขึ้นตรงนี้มีคุกเหมือนเป็นโรงฝึกนะเหมือนเป็นป้อมมากกว่าโอเคไม่มีอะไรแล้วครับสุดทางแค่นี้ต้องลงล่างต้องลงล่างไปทำสตอรี่สำหรับคนที่เล่นเกมนี้นะครับผมหลังไม้ได้ครับหมายถึงแบบจุดฟาร์มอ่ะนะนี่คืออะไรเป็นนี่ไงครับยางคาสเตอร์ขึ้นบนก็ได้ขึ้นไปทำอะไรวะมีไอเทมวะมีเทมวะมีไอเทมซึ่งผมไม่พลาดอยู่แล้วนะอะไรวะคือต้องสุดมุมเลยเหรอวะเนี่ยเกมเนี้ยมันมีปัญหาอย่างเงี้ยดูดิตีละครั้งโหคือถ้าจะขึ้นตรงเนี้ยมีวิธีเดียวคือต้องขว้างของใส่นะโหเห็นของเห็นไอเทมแล้วครับเมื่อกี้นี้น่าจะมีของดีเดี๋ยวค่อยมาเล่นรอบหน้าโอเคเข้าเนื้อเรื่องครับในปราสาทนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่รู้นะแต่งตัวละไม้คล้ายตัวโกงสังเผาอ่านว่าอะไรวะVS ฮะบอสไฟไม่กลัวเว้ยโอ้ยกูขี้โกงเก็บ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 อุ้ยแม่โอ้โหแหล่งฟาร์มเงินชั้นยอดเก็บเงินเก็บเงินปล่อยให้เพื่อนแบบเฮ้ยมันติดบั๊กช่างมันครับบอสเราเก็บไว้ก่อนครับเราเอาเงินกันครับแป๊บเดียวได้โอ้ยไหนมันอยู่ไหนนี่ตัวมันเจอแล้วแล้วก็รอให้มันหายกระพริบแล้วก็ค่อยเข้าจริงไงเป็นไงล่ะเมืองกูมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะธนูนี่เปิดเหมือนอารมณ์เหมือนท่าไม้ตายนะโดนเมื่อวะโดนนี่ไฟลุกเลยเกือบตายนี่นะ
เรียบร้อยโคตรกี้โก่งการเนี้ยเลเวลอัพด้วยโอ้โห150จนยังวะโอ้ฝันโคตรง่ายอ่ะหลังจากที่เราไปแอบฟาร์มมานะได้ท่าเพียบเลยนะเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้แหล่งฟาร์มเงินกับแหล่งฟาร์มEXE นะว่าอีกทีนะ EXP นะพูดผิด Capture One is ready over the end ก็คือ Capture One เรา complete นะฮะด้วยเลเวลอันมหาศาลนะเลเวลจบด้วยเลเวลโอ้มีกี่ Capture นี่มี6 Capture ว่ะ Capture 2 unlock ครับจริงๆตัวเกมเล่นถ้าไม่ห่วงฟาร์มมาคือศัตรูค่อนข้างยากนะจริงๆก็ทำหน้าอุบาทเออลายเส้นของคุนิโอนะคือมันมีเอกลักษณ์มากโอเคเมื่อกี้เราได้อัพอันนี้นะฮะเดี๋ยวเราอัพเป็นเวพอนแต่พันเรากากมากเลยนะพันมันเป็นท่าชาร์จอะนะเอาไงดีอะสกิลออโรร่าพันช์ก็คือหมัดเรืองแสงเลยนะโอ้โหท่าเตะเราเยอะมากนะมี3ท่าให้เลือกดากอนเจ็ตฮะเดี๋ยวเราไปใช้เป็นโบคิกนะโชริวเคนโดยใช้ตีนน่ะส่วนท่านี้เป็นต่อยธรรมดาดีกว่านะแล้วก็สเตตัสนี่เราเพิ่มโทรเป็น5นะแล้วก็ที่เหลืออัดไปเป็นเวพอนทั้งหมดเลยโอเคนี่มีหอกสายหอกโอ้ได้เหมือนกันครับไปแล้วก็ไปดูแมปนะคือลงล่างขวาบนนะฮะโอเคเควสเมื่อกี้ทำไม่หมดนะเควสเมื่อกี้ลงล่างโก้ถูกเปล่าวะถูกครับไปประตูยังโอเคให้ดอบเยอะกว่าเดิมนะเห็นไหมดูโกงมากอ่ะมาเด็กกูไม่กลัวเลยไม่แผ่นเดียวก็เซียวได้นี่เลยครับบินก็ได้ฮะศัตรูมาเยอะเลยกูชอบแล้วมันตีเป็นคอมโบครับมันตีต่อเนื่องนะด่านหนึ่งนะเราน่าจะได้แท็กติกคอมโบนี่อันนี้เราควรซื้อไว้บ้างไหมสวัสดีค่ะแคนทีน450แบมอันนี้ซื้อสัก2อันดีกว่านะประดับบารมีนะอู้แต่อันนี้นะอีอะไรเจอกี้อะไรเนี่ยคือแพงนะแต่เราแบบเราได้ดรอปนะนี่ให้ทำอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวปึ๊บโหจริงๆถ้าเราแบบห่วงฟาร์มนะเราก็จะได้ไอเทมบางอย่างนะที่มันซ่อนอยู่ในฉากด้วยมันให้อะไรมาวะอันนี้ร้านอาหารมันให้อะไรมาไม่รู้เมื่อกี้นี่อันนี้เอาไว้แบบเติม HP แบบ Max พวกแคนทีนี่เราก็ซื้อมาเมื่อกี้อันเนี้ยมันขายได้ไว้ได้1,000เว้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นของที่เอาไว้ขายมากกว่าแล้วก็มันก็จะมีแมททีเรียลหมดแล้วเปลี่ยนอาวุธดีกว่านี่ของดี
แล้วก็ดูแมปขึ้นบนโอ้มีศัตรูด้วยฮะไหนให้ตังน้อยอ่ะรอดมาครับรอดมาไม่เห็นกลัวฆ่าได้เว้ยไม่กลัวครับมาเลยครับนี่น่าจะอารมณ์กำแพงมันจีนนะไอ้คนนี้คือมันแก๊งเพื่อนเราใช่ไหมทำอะไร Battle Start อ๋อช่วยกันกำจัดศัตรูไอ้เหี้ยอีหน้ากากเจสันไม่ไหวแล้วครับอ๋อมันมีแก๊งไอ้นี่โอ้ไอ้พวกนี้คืออึดมากไม่ใช่ปัญหาขนาดตีไปดาเมจ41นะดูดินี่แน่41เฮ้ยเพื่อนเราใกล้ตายเหรอเพื่อนเราตะโอ้แต่มันให้EX มากโคตรเยอะเลยเก็บทางท่าเรือมีคนตกปลาป่ะมิชชั่นต่อไปลงล่างสุดๆไปสุดนี้คือมีอะไรวะไม่มีอะไรมีแม่ทัพหน้าเจ้าเล่ห์อีกหนึ่งตัวมีลุงยืนทำอะไรไม่รู้อยู่ไปโก้เมื่อกี้เรายังไม่ได้ใช้นี่นะแท็กติกนะโอ้ยมีไฟครับโลเคชั่นอีกลินซีไหนนี่เหรอโอ้ยทางข้างๆฮะวาร์ปได้บอกว่าไม่อยากวาร์ปนะคือเราจะเก็บเงินด้วยไงศัตรูแม่งวิ่งหนีหมดเลยเอาดีถ้าศัตรูธรรมดาได้นะดาเมจนะประมาณ45เราจะอัพอาวุธให้แบบแม็กมาเป็นเงินของข้าซะมาดิ ได้ทีละ30คอนนะโอเคตรงนี้เราก็ไม่มีธุระเฮ้ยมันมีคัมภีร์ขายวะถ้าเมฟนัทช็อตคือเวฟพอนโทรสเตตัสโปรเทคเกอร์การ์ดเบรกขว้างมันน่าจะสู้ไอ้นี้ไม่ได้นะไอ้ขว้างทะลุเราอะโหดกว่านะโอเคเราต้องลงล่างนะอันนี้มันออกซ้ายออกขวาเราต้องหาทางลงล่างตึงตึงนี่ไงตรงนี้ทางลงล่างแล้วก็ต้องลงล่างยาวๆไอ้พวกนี้ไอ้พวกลูกกระจอกบอกเลยว่ากูมีท่าเนี้ยกูไม่กลัวกลัวก็ได้วะปัญหาของเราคืออะไรรู้ไหมคือถ้าเราตกน้ำนะคือไอเทมเราจะหายนะซึ่งเราจะเซ็งโคตรนะอันนี้รู้สึกมีของอะไรไม่รู้โอเคปะโคตรสะดวกมีไอเทมซ่อนไหมไม่มีครับเดินผ่านเมืองไปดีกว่าครับจะได้ฟาร์มไปด้วยนะอันนี้ออกขวานี่เป็นไร
ิบหายแล้วไม่น่าเลยครับจริงๆมันมีอาวุธดาบเป็นสกิลถือดาบเลยนะอุตส่าห์มานี่ขอให้มีของดีนะอุ้ยเฮียขอให้มีของดีนะโอ้เฮียน้ำเอาไหมโอ้โหไม่ได้ขอทีโอ้ what the fuck จริงๆมันไม่ได้ยากนะครับคือจังหวะมันง่ายมากเลยนะแม่งเอ้ยลืมต้องกระโดดก่อนแล้วก็กดบนกระโดดเอ้ากระโดดให้สุดสิครับเพ่ต้องรอให้มันเกิดใหม่ก่อนปึ๊บโกตรงนี้มีอะไรไหมเฮ้ยทำลายไม่ได้อะโอเคเข้าใจแล้วมันเล่นกับฉากด้วยโอเคมีศัตรูครับโอ้ของดีนี่ไงไม้ไผ่โอ้ได้ของโคตรเยอะมีแค่นี้เหรอดีนะเราอัพแบบคือมันให้กูมาทำอะไรเนี่ยให้มาฟาร์มไม่ใช่หรอโถเอ้ยเสียเวลาจริงๆลูกพี่ฝึกอะไรอยู่ไม่รู้มาครับประตูครับแต่ก็ได้เงินเยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้นะแต่ได้เงินสู้ไอ้ตรงนั้นไม่ได้นะแป๊บเดียวไหมแป๊บเดียว10,000อ่ะถ้านั่งฟาร์มดีอ่ะอันนี้เห็ดพิษนะเมื่อกี้นี้ต้องดูตามภูมิตามอะไรด้วยนะเกมนี้ชอบมีแบบไอเทมซ่อนคืออะไรให้กูกลับไปทำอะไรเนี่ยหูจ่าย200เพื่อกลับมาปราสาทเดิมกลับมาอีหลานเวียนเนี่ยนะทำไงขออีกทีมันต้องมีอะไรดีสิวะ เมื่อกี้เรารู้วิธีผ่านอันนี้ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแม่งเอ้ยทำเลยน้ำเนี่ยปึ๊บปึ๊บโก้
มันให้มาให้เราบุกปราสาทเนี้ยข้ามโอ้ยแม่งเอ้ยคือเมื่อกี้คือไม่กล้ากดแรงนะคือกลัวหนามอะทิ่มหัวนะไปกันไปอย่างรวดเร็วครับไอเทมฟื้นพลังเราเยอะเราไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เราก็จะเล่นแบบลูปเดิมเลยเลือดเราเยอะนะเอาใหม่รอให้เว็บมันแบบโอ้โหไม่กดกระโดดแรงๆตึ้งจบถ้ามันเล่นแบบอันนี้นะแบบล็อกแมนนะคือโดนทับทีเดียวตายนะอันนั้นแม่งยากเลยแหละช่างมันนี่เร็วไปก่อนโดนไหมโดนก็ไม่เคยเขาเรียกว่าไม่จำตรงนี้ก็เหมือนกันดีว่าแบบดาเมจมันไม่ได้แรงมากนะอะไรวะนี่คือน้ำหนักมือครับคือเบาไปเมื่อกี้นี้ไหนโดนอยู่ดีว่ะไม่โดนทีละ5นี่จะครึ่งหลอดแล้วเนี่ยทำไมรอบแรกกูผ่านง่ายจังวะโอเคผ่านมีพวกทหารเหลืองมีบอสให้มันมาเยอะนี่เลยเป็นไงนะมึงตายหาหมดหันเควสยังคือให้แค่นี้ใช่ไหมโอ้กูสาเสีย LP ไปตั้งเยอะไปดีกว่ายุ่งมันละมาไอ้พวกไหนอยากตายเชิญอีกไงโอ้โหเจ็บโหแรงมากไอ้ท่าเนี้ยโคตรคุ้มกับที่ไปอัพเลยอ่ะดึงผ่านแล้วนี่
ไม่เห็นได้อะไรเลยโธ่มาครับกินข้าวดีกว่า400ฮะเฮ้ยเราอันนี้ได้นี่หว่าเรากินอันนี้นะที่มันแม็กก็โอ้ได้แค่นี้เองอ่ะช่างมันเดี๋ยวเวลเราก็อัพแล้วนะมันให้เรามานี่นะตามแมปพระเอกแม่งเก่งจัดนะอันนี้ไอเทมพกพามีไซส์ทำอะไรเอ่ยพิชการ์เดนโอ้โหโคตรไกลอันนี้ก็คือเป็นเควสอีกเควสหนึ่งอันนี้ก็เป็นเควสอีกเควสหนึ่งเนี่ยพีชการ์เดนอยู่ไกลเกินดูดิมาลองไปดูไหมมูแต่เสีย200ลองไปดูหน่อยเพราะเราวาร์ปได้มันก็เลยง่ายนะในการเล่นนะนี่ตรงนี้มาครับเฮ้ยน้องชุดชมพูเสร็จแล้วโคตรง่ายเลยแล้วก็วาร์ปมานี่ต่อเสียเงิน200วาร์ปไปวาร์ปมาให้อะไรกูได้อะไรไม่รู้นะเมื่อกี้นี้โอเคผ่านอันนี้เรามายังวะโอ้เคยมาแล้วครับตรงนี้นี่เอาไว้เพิ่มเป็นผลไม้เอาไว้เพิ่ม HP อันนี้แคนทีนเนี่ยคือมันซื้อเก็บไว้กินนะเราไม่เอาอะเราอยากได้แบบเรสโตรองอะเราอยู่ได้นั่งกินนะถูกกว่าผ่านแล้วมั้งไอ้นี้มีอันนี้มีท่าอะไรไม่รู้250เป็นท่าสายกระโดดสับศอกลงพื้นเรามีท่ากระโดดต่อยมันเป็นด็อปเฮฟวี่อะไรของมันเนี้ยซื้อท่านี้ไปดีกว่าแล้วเพราะเรามีท่ากระโดดถีบเออทำไมเราไม่เอาท่ากระโดดต่อยวะเมื่อกี้เนาะนี่ท่านี้สกิลอันนี้ท่าจับทุ่มนี่ไงมาดูดิอ๋อเพราะงั้นเราขายไอเทมอีกชิ้นหนึ่งเอาอันนี้ขายไปได้ 1,000 แล้วก็ไปซื้อให้หมดเลยแล้วกันครับเงินมันของนอกกายแต่เราไม่เหลือตังค์ไว้กินข้าวอีกนะ useท่านี้เราจะเป็นกระโดดถีบธรรมดาเหมือนเดิมแต่กระโดดต่อยเราจะใช้ท่านี้คว้างอย่างนี้โอเคกว่านะไปนี่ใครบ้านใครไม่มีใครอยู่กูก็ไม่เนี่ยกูถือไม้ไผ่มาเนี่ยตึง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 อันนี้ร้านชุดเกาะอย่าบอกว่ามีนะโอเคของกากาครับผ่านนะเป็นของเวล1นะอันนี้อุปกรณ์สวมคือเราขาดแค่ลัคกี้ชาร์มนะอันนี้ไม่เอา
เรามันสายบ้ากล้ามอะศัตรูอู้เก็บๆๆๆๆๆๆให้หมดไหนอยู่ไหนไอ้พวกนี้มันทหารชุดดำเนี่ยมีหอยนะสุดล่าฟ้าเหนือคืออะไรอ่ะโอ้กินแล้วบัฟด้วยว่ะอาหารซีฟู้ดเจ๊มีอะไรขายเจ๊มีชาขายด้วยนี่ร้านนี้คู่ควรในการมาอะไรเนี่ย Aerial Punch โอ้โหไม่น่าซื้อเลยเมื่อกี้นี้ใช่อันนี้ดีกว่าเยอะเลยนี่เป็นท่ากระโดดต่อยนี่หัวมงอุ้ยท่านี้ดีครับอันนี้ท่ากระโดดจับ High Power Area กระแทกลงพื้นหน้ากระตูนเนื้อจะกระเด็นมันบอกว่าพันแอนคิกที่ท่านี้หน้าซื้อโอ้จำไว้เลยร้านนี้ต้องมาไล่เก็บจริงๆท่าที่เรามีคือมันก็แรงกว่าอยู่แล้วโอเคพอแล้วครับกลับมีอะไรเงี้ยผ่านแล้วนี่ไปหาเควสปกติทำดีกว่าโอ้ได้อะไรวะเมื่อกี้ได้อะไรยุดดีด้วยถ้ายิ่ง remember is part reset start point โอ้ของดีคือต้องหาเควสในนี้ให้เจอไม่เจอเฮ้ยเจอแล้วครับบีวายอินพาร์ลนี่ไงหน้าตาละไม้คล้ายพวกขันทีเรเทอร์ซันนี่ใครเนี่ยชาวหน้าแม่งโคตรตัวร้ายเลยถ้าใครจำคูดิโอภาคเก่าๆได้นะอีเจอีตัวขวาเราเวล20แล้วเราก็ใกล้จะละ21ละAs around info the Lin C เหรออ่ะเดินไปดีกว่านะเดินไปดีกว่าเพิ่งไปมาเลยเมื่อกี้นี้ตึ้ง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 กูไปก็ได้ถ้าจะเสียเงินล่องเรือพันหนึ่งเนี่ยเสีย200ดีกว่าตั้งเหลือ485บาทมีไอเทมอะไรกินเล่นไหมนี่องุ่นนะเพิ่ม 30%
มิดปานก็20กินนี้ดีกว่าฮะเพิ่มเล็กน้อยแต่ก็โอเคคุยกับแมวได้หรอวะเมื่อกี้เราเข้ามาแล้วนะแต่มันไม่มีใครมาบ้านท่านอย่านิ่งดูดายขโมยเผื่อครับเผื่อมีของมาใหม่ยุทธนิดไอ้พวกนี้เรามีนะเรามีดีกว่านี้นะเราได้บรอนซ์ฮะมีอะไรอีกไหมไม่มีฮะมันให้ไปไหนต่อมันบอกว่าให้สำรวจให้ทั่วในเนี้ยโอเคมากูคุยมาเลยหมาแมวเนี่ยกูคุยในร้านนี้อ่ะเผื่อแม่งโดนต้มนะคุยให้หมดนี่อะไรเนี่ยลุงเราเหมาหมดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรครับมันก็มีนี่แหละโยมีปราสาทนี่แหละมีอะไรแอบซ่อนอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่มีอะไรนี่หว่าเฮ้ยศัตรูที่ถือขวานครับศัตรูที่ถือขวานนี่ของดีนะโอ้โห250คุ้มบอกเลยตึงอยากตามต่อจังเอาอีกสักหน่อยได้ไหมอีกสักหน่อยได้ไหมมันดีไซน์มาให้เรามาฟาร์มนี้อยู่แล้วเท่าที่ดูนะโอ้เสียดายอันนี้หน้าโอ้คือแม่งต้องมานั่งสำรวจคือต้องมานั่งแบบวิ่งคุยผ่านยังบีเทิร์นทูเปียงยางครับกลับไปที่เปียงยางก่อนกลับเราก็ขอฟาร์มก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวต่อยธรรมดาดีกว่านะน่าจะแรงกว่ารอให้มันมาโอ้โห EXE แม่งบวก20ฟาร์มได้เลยอ่ะบอกเลยทีเนี้ยฟาร์มก่อนครับประตูก็เก่งเอาเรื่องมันนะโอ้โห
200เอาไปจะคว้างมันซะหน่อยหูยเงินได้อย่างเยอะห้าสิบหกตายโอ้ยไฟตีธรรมดาก็พอแล้วแม่งหาดีเร็วหูบวก20คะดิมันมีจุดหนึ่งที่เราต้องไปดูครับจุดไอตัวฟาร์ม EXE นะเออแวะไปดูหน่อยดีว่าเผื่อแบบเผื่อมันได้เยอะกว่านี้นะอันนี้แม่งได้แบบทีละ250อ่ะนี่ตัวนี้ครับโอ้ได้80คอนเท่าเดิมแต่ได้ EXE เยอะกว่าเดิมมหาศาลเลยโคตรหมอไว้ฟาร์มอ่ะ4ตัวก็ตัวละ10หูแต่มันดรอปของดีครับมันดรอปไอเทมที่เราแบบไม่ต้องไปซื้อแพงเนี่ยผมแรงจัดนะคือศัตรูโดนชุดเดียวหายหมดเลยฮะได้ทีละ40 EXE อ่ะนี่ถ้ามาก่อนหน้านี้นะคือตีมันตายยากมากไอ้พวกเนี้ยเฮ้ยเราอาจจะผ่านเควสนี้ก็ได้นะช่ำเถอะตีตัวนี้คุ้มกว่าได้เงินเยอะได้ทีละ500อ่ะยังไงก็คุ้มสเตตัสอัพสแต็กหาคว้างเป็น20อันนี้เกรดไงเกรดคือมันก็ใช้ตามจังหวะแหละมานี้เนี่ยแป๊บเดียวคือมีเงิน 5,000 แล้วอ่ะปิ้วปิ้วตายโหไปฮะพอละไปมีที่อื่นดีกว่าวาร์ปไปเลยครับขี้เกียจนั่งเรือไปรีเทิร์นทูเปียงยางอันนี้คือเปียงยางใช่ไหมมหานครเสี่ยงไฮ้นี่มันคือเปียงยาง
ไล่คุยกับทุกคนแต่ถ้าอย่างนี้มันน่าจะมีอันนี้คือเราไปโอเคครับมาที่เดิมฮะมาโคโตะยามาดะรูบาชิคืออะไรอ่ะผมมึงอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงนะคือศัพท์บางคำคือไม่เข้าใจนะเราก็ไม่ได้เก่งครับอย่างบางคำอ่ะคือมันอ่านออกนะมันให้ไปไหนอ่ะโหอันนี้เปียงตัวเมื่อกี้นี่มีตรงนี้เราไม่เคยมาครับตรงนี้เรายังไม่เคยมานะมันเลยลงมาไม่ได้นะจริงๆอยากได้ไอเทมอะไรสักอย่างหนึ่งลุงมินี่ไงดรอปคิกอันนี้มีซื้อ 10,000 จริงๆอยากได้นี่มากกว่านะไอ้ดาบอะสกิลดาบเอาไม่ได้ครับต้องลงล่างนี่หว่านี่ตรงนี้โอ้อะไรอ่ะมันถือพัดแล้วมันมีสกิลอ่ะพากระโดดขึ้นฟ้านะฆ่าผู้ที่มีสกิลพังอุ้ยแต่ดรอปเงินเยอะอ่ะศัตรูพวกเนี้ยแต่แดเมจก็เอาเรื่องว่ะตั้งแต่เราต้องไปหาหอกมาใช้ละถือสนับมือสักอันดีกว่าอู้แต่แบบศัตรูพวกนี้ดีว่ะเดี๋ยววนฟาร์มตรงนี้สักนิดนึงก็ยังได้เลยนะครับนี่วนฟาร์มเลยมึงทำอะไรของมึงมันมีคาถาเอ้ยโหเงินให้คนเยอะอ่ะแต่เราจะตายเอากันแล้วประตูมันมีแบบตีใกล้ยิงไกลอะไรเงี้ยโหแต่งเงินให้เยอะมากชอบโอ้โห
เลือดนะจอบตีแม่เอ้ยโอ้เลือดเหลือน้อยนะแต่โอ้แต่ตัวนี้ฟาร์มแม่งโคตรดีเลยอะใช้ไอเทมสักชิ้นหนึ่งแล้วกันอันนี้คือถ้าใช้เราแม็กเลยเอากินองุ่นไปลูกนะแค่นี้พอแล้วครับเดี๋ยวดูไอเทมก่อนไอเทมที่เราปาไปเมื่อกี้อันนี้เมืองเดี๋ยวได้ไม่มีอะไรเลยดึง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 โอ้เลเวลอัพพอดีโชคดีสัสมั่วดีแต่แบบเล่นกันเยอะมากอ่ะเอาสนับมือไปอันบอกเลยว่าฟาร์มได้ทั้งวันอย่างเงี้ยครับอันนี้มันก็ตายหายแล้วเจ็บตังก่อนนี่ไงตรงอีกตัวปัญหาจริงถ้าเราเอาอาวุธนั้นมาแล้วแบบไม่ใช่ปัญหานะก็เดียวตามได้แล้วออกรอมันต้องไปหาที่เก็บอ่ะแป๊บเดียวแม่งเงินเป็นหมื่นนะโหฟาร์มแม่งโคตรดีอ่ะตรงนี้ขออีก2รอบตัวมันอยู่ไหนวะนี่นะตายมันมีเงินไอ้มันมีไอเทมชิ้นหนึ่งอ่ะที่9ล้านแม่เอ้ยพวกค้างถ้าเป็นสมัยก่อนไม่มีนะแบบมีตัวตีใกล้ตีไกลตัวจับเงี้ยอันนี้คือภาคนี้แม่งมีก็เพิ่มความบันเทิงเข้าไปดีถ้ามันต่อยเราลดทีละหนึ่งนะเพราะเราไปอัพเลือดอัพอะไรมาหนาละอีกรอบสุดท้ายก็โอเคแล้วครับผมเราก็จะมีตังค์กินนมอยู่เกือบ20,000นะอ
ตายโอ้เงินนั่นได้เยอะจริงให้ตายเงินได้โคตรเยอะรอบหนึ่งนี้น่าจะประมาณ 2,000 นะโอเคพอแล้วครับได้เวลาโอเคมึงนี่แหละไปปราสาทเหรออันนี้คือร้านที่เรามาซื้อของซื้อหมดแล้วของดีจัดมีทางลงล่างหนึ่งทางมันให้เราไปปราสาทอ่ะนี่ปอกไม่ใช่ดูแมปครับนี่ตรงนี้จำไว้เลยเงินมหาศาลมากนี่ก็ไม่ใช่ว่ะเฮ้ยมีหอกมีหอกขอหอกโอ้โหมาแล้วครับสุดอาเทมขั้นสุดยอดพูดถึงประตูไม่อึดกว่าเดิมเลยเนี่ยจุดเด่นเกมนี้มันก็ยังคงเอกลักษณ์ไว้นะพวกแบบจับของทุ่มแต่หน้าโอ้โห XP 60เลยเหรอวะโอ้โหเมื่อกี้ตากูไปฝาดใช่ไหมได้เงินโคตรเยอะโอ้โหเงินเยอะจังวะสงสัยขออีกรอบได้ไหมอีพวกนี้ยังไงโจมตีธรรมดาก็เร็วกว่านะนี่นี่ไอ้ล้นโอ้โหไปคิทุกดอกอ่ะบอกเลยโอ้โหได้เงินโอ้โหได้เงินเยอะทุกได้เงินเยอะจริงครับได้เงินเยอะจริงอันนี้ตัวละร้อยขึ้นน่ะเนี่ยขั้นต่ำคือร้อยหนึ่งอ่ะแล้วแบบดรอปไอเทมนี่นะสเตตัสโทรโอ้โหสิบไหนลองอัพเว็บพอนไป30 25แล้วกันไม่ว่ะรอบนี้เรามาอัพเป็นเลือดบ้างดีกว่าเราค่อยไปเสริมอย่างอื่นเอาเมื่อกี้ซ้ายขวาไปแล้วขึ้นบนไม่ได้ขวาสุดไปแล้วซ้ายสุดลงล่างเขาให้ไปประสาทมีทางลงล่างหนึ่งทางอันนี้ไม่ใช่ที่นี่อ่ะหมดยังอ่ะหรือนี่คือปราสาทอ้อที่นี่ครับบอสไหมหน้าแม่งโคตรตัวโกงเลยดูฝั่งพระเอกหน้าพระเอกเนี่ยหน้าตัวดีก็ต้องแบบเฮลไปช่วยเนี่ยมันอยู่ไหนเนี่ยนี่เหร
โอเครับภารกิจมีชุดเกาะใหม่ไหมบรอนซ์มีหมดแล้วครับถูกปะออกซ้ายบังอาจหูยมาดิมาดิมาดิร้านอะไรไม่รู้แวะไปก่อนอุ้ยชุดเกาะมีของใหม่เหอะมีของใหม่เหอะพังไม่ใช่ร้านชุดอะเป็นร้านขายกำลงกำไรนะมีหมดละพวกนี้กวาดสนามไปก่อนไปโอ้โหเดี๋ยวได้ตังค์ละโอ้โหเข้าไม่เข้าใกล้ไม่ได้เลยเจ็บชุบชุบมันต้องแบบชุ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 บอ่ะโอเคมาถูกที่แล้วครับที่นี่แหละโอ้มีบอสฮะมันต้องบอสอยู่แล้วหน้าตาอย่างเงี้ยบอสแม่งโอ้โหบอสแม่งโคตรใจเกเรเลยเอาดิอุ้ยกูมีของเล่นเยอะกูมีของเล่นเยอะบอกเลยตัวไหนใช้วะเก็บตังค์อ่ะเก็บตังค์อ่ะโลบโลบโลบหูมันบล็อกได้หมดเลยอ่ะตายสามสิบห้าชุดมันสีม่วงนะคือมันโดนลุมกินโต๊ะอยู่นะเรียบร้อย แป๊บเดียวแม่งได้เงิน 30,000 โอเคเราไม่ต้องกลัวเรื่องการแบบไม่มีเงินใช้แล้วนะจริงก็จะวาร์ปกลับเลยก็ได้นะแต่เราอยากเดินนะโอ้ไม่มีอะไรให้ตบเลยจึ้ง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 โอโอเคออกขวาถูกไหมถูกละโอเค
แค่ไม่ต้องแวะฟาร์มเลยนะคือเก่งน่าจะเข้าไปที่ปราสาทมีแล้วนี่พวกแกตึ้ง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 มันบอกว่าไปกำจัดทหารอีกรอบหนึ่งครับเดินกลับไปอีกรอบหนึ่งฮะตึ้ง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 Not three, no good. ชาร้อนอ่ะอาโบโบอาโบโบนี่มันเป็นตัวละครของเกมอันนี้ไม่เหี่ยววะดับเบิลดักก้อนไม่เหี่ยวเนี่ยบอสไฟครับหมัดใช้วิชาหมัดดีกว่าฮะโอ้โหโอ้วิชาหมัดเราน่าจะสู้เขาไม่ได้ครับวิชาควงนี่แหละครับใช้วิชาดำเยอะดีกว่าโอ้คิดถูกมากเลยอัพสกิลนี้มาเกือบตายโอ้ได้ของเติมเลือดมาเพียบเลยกลับไปรีพอร์ตนายครับกำจัดได้แล้วมาครับมารายงานให้นะครับมันอยู่ฝั่งพระเอกจริงเหรอวะทำไมหน้ามันดูเป็นตัวโกงกลับไปอีกรอบเหรอโอ้ไม่ได้ครับบังคับให้เราเดินไปด้วยนะไอเทมเราเพียบอ่ะคือเราไม่กลัวออกซ้ายออกซ้ายสุดก็คือทะลุไอตรงบอสไฟเมื่อกี้นี้ไปน้องนางขอซื้อหน่อยโอ้กินเลยนี่เยี่ยม thank you นี่แหละครับตรงนี้แหละมีเจคสู้นี่โว้ยเอาดีสักเซสคืออะไรวะลุมเจ เจไม่ตายอ่ะเราจะตัวละครคู่หูของคุนิโอก็คือชื่ออะไรนะลิกะใช่ป่ะวะจำไม่ได้หัวน้ำเงินน้ำเงินเนี่ย
โอเคครับ Capture 2ผ่านไปอย่างสวยงามนะครับผม New Content at the Gallery นะเราก็จะตัดจบ Capture 2ไปอย่างงดงามนะด้วยสกิลที่เราไปอัพมาคือมันเก่งจัดนะตอนนี้เวลเรา23นะขอบคุณสำหรับการรับชมทุกท่านครับเดี๋ยวเราเอาไว้เล่นกันต่อคราวหน้าครับกับ Capture 3กับเกมคุณิโอ3ก๊กครับหรือดาวทาวนะครับผม